สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ.2566สำหรับชาวราศีมังกรนั้นการเงินของมังกรจะกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีในขณะที่ช่วงกลางของปี66นี้การเงินของมังกรยังมีปัญหาอยู่บ้างบางท่านมีปัญหาภายในครอบครัวหรือเกิดกับที่อยู่อาศัยของท่านก็เป็นไปได้แต่ท่านยังไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะจะเป็นปัญหาเล็กน้อยที่ท่านสามารถรับมือกับมันได้ส่วนข้อเสียของมันก็คือสิ่งเหล่านี้มักทำให้ชีวิตของท่านติดขัดไม่มีความราบรื่นและจะทำให้ชาวราศีมังกรทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะยังมีดาวหลายดวงกำลังโคจรมารวมตัวกันอยู่ในภพมรณะที่ไม่ส่งเสริมและไม่สร้างสรรค์กับราศีมังกรเอาซะเลยแต่ขอให้ท่านมั่นใจไว้ว่าปัญหาเหล่านี้จะรบกวนใจท่านอยู่ไม่นานท่านต้องอดทนหนักแน่นกับทุกอุปสรรคที่อาจมีเข้ามาในช่วงนี้อดทนให้ได้ไปถึงช่วงปลายปีให้เวลาเดินมาถึงเดือนตุลาคมของปีนี้อุปสรรคที่มีปัญหาที่ค้างคาก็จะค่อยจางหายไปดาวดวงน้อยใหญ่จะเริ่มส่งผลดีกับราศีมังกรตั้งแต่ความสำเร็จชื่อเสียงการงานการเงินความก้าวหน้าการศึกษาและความรักของท่านด้วยทุกสิ่งอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางและท่านก็จะรู้สึกได้จากความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองความผ่อนคลายที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นเร็วก็ได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาไปจนถึงเดือนธันวาส่งท้ายปีล้วนเป็นเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกจะเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนี่คือโอกาสคือความสำเร็จนับตั้งแต่เดือนกันยาที่โชคลาภจะนำโอกาสเข้ามาการยอมรับจะเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะตามมาพอมาถึงเดือนตุลาที่ท่านจะมีความมั่นคงทางทรัพย์สินการงานการเงินจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดโชคยังหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาต่อเนื่องกันนี่เป็นช่วงปลายปีที่ดวงการเงินการงานของราศีมังกรเข้มแข็งมากท่านที่รองานอยู่อยากเปลี่ยนงานท่านจะได้งานที่ท่านพอใจมากชาวราศีมังกรที่ทำธุรกิจการเงินกับทรัพย์สินก็โดดเด่นมากที่สุดท่านจะมียอดขายทะลุเป้าพร้อมกับมีข่าวดีอย่างหนึ่งที่ท่านรอคอยคำตอบอยู่นานก็จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หากท่านคิดจะลงทุนคิดจะทำการใหญ่ก็ล้วนมีความสำเร็จเพราะดาวคู่มิตรมหามิตรส่งเสริมโชคทางการเงินของราศีมังกรอยู่แล้วการเงินของท่านจะเพิ่มพูนมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาจนท่านแปลกใจเพราะปรากฏการณ์นี้มีดาวพฤหัสส่งเสริมโชคลาภเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ด้วยนี่เป็นดาวบุญดวงใหญ่ที่สุดที่มาส่งเสริมให้ราศีมังกรให้ได้ตั้งหลักได้สร้างตัวได้มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากยิ่งขึ้นเป็นโอกาสที่ท่านจะมีบ้านมีรถมีที่ดินทรัพย์สินขนาดใหญ่และจะยกระดับยกฐานะของชาวราศีมังกรให้มั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วยการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศก็มีโอกาสและจะมีโชครอท่านอยู่ข้างหน้าการสื่อสารการติดต่อค้าขายออนไลน์จะมีผลสำเร็จชีวิตจะแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกับมีเทวดาคุ้มครองป้องกันอยู่เสมอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนราศีมังกรไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่คนมังกรควรระวังก็คือคนรอบข้างที่แฝงตัวเข้ามาหาประโยชน์จากท่านนั่นเองหากมีใครชักชวนไปลงทุนใครขอร้องให้ช่วยค้ำประกันเรื่องแบบนี้ล้วนมีความเสี่ยงที่ท่านอาจจะต้องสูญเสียเงินจะผิดใจกับเพื่อนเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรทั้งหลายท่านต้องใจแข็งกับเรื่องแบบนี้นะครับจะได้ไม่มีอะไรมาขัดลาภท่านด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม